พลตำรวจเอกศิวรารังสิปรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภารกิจการเลือกสมาชิกวุฒิสภาช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยพลตำรวจเอกศิวราระบุว่าภารกิจหลักจะเป็นเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจัดชุดสนับสนุนกกต.หากต้องมีการแจกใบเหลืองใบแดงกับผู้ลงสมัครที่ผิดกฎระเบียบการเลือกตั้งและให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางหากพบการกระทำความผิดจะมีความผิดทางวินัยและอาญาสำหรับประเด็นด้านการข่าวเบื้องต้นนะคะกรณีการตรวจจับอาวุธปืนสงคราม M16 จำนวน3กระบอกในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดถึงที่มาและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสว.หรือไม่ส่วนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค6พบมีอุปสรรคด้านการคมนาคมขณะพื้นที่อื่นๆนะคะรวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการกำชับให้ดูแลและเตรียมความพร้อมแล้วโดยพื้นที่จะมีการรายงานเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งขณะนี้จากการข่าวนะคะยังไม่พบการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นัดประชุมเพื่อมอบหมายกำชับแผนและนโยบายตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์เลือกตั้ง2562ให้กับตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในวันเลือกตั้งรวมถึงให้ความรู้ในข้อกฎหมายกับข้าราชการตำรวจในวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะ